สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมงานเปิดตัวเกมของ AOO หรือ Ragnarok Origin พอดีว่าผมได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตัวเกมที่เราล็อกอย่าง Ragnarok Origin แบบนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าการไปครั้งนี้เป็นการไปกรุงเทพในรอบ3ปีเลยก็ว่าได้เดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยแหละแล้วก็ขอเกริ่นก่อนนะครับว่าภายในงานเห็นเขาว่ามีบรรดาเหล่าคอสเพลย์ของตัวละครเกมไม่ว่าจะเป็นโนวิดและอาชีพของทั้ง6สายแล้วเขาได้เชิญดาราอย่างใหม่ดาวิกามาด้วยซึ่งการเจอครั้งแรกของผมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันเนี่ยแหละนะครับไปลุยกันเลยแลกนาล็อกออร์เรนจินออกเดินทางการเดินทางของผมเนี่ยเริ่มประมาณ 6:50 นะครับมาถึงสถานีขนส่งก็เรียกได้ว่ามาเป็นคนแรกนะครับไม่มีคนเลยมีแค่คนขับรถนะและรถที่ได้นั่งเนี่ยเป็นรถมินิบัสเรียกได้เลยนะครับว่าเขาจอดทุกป้ายนะครับผมนั่งไปจนถึงรังสิตแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อไปที่สถานีรถไฟฟ้าสีแดงนะครับแต่กว่าที่เราจะไปถึงเนี่ยก็9 โมงกว่าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับในสถานีรถไฟฟ้าสีแดงโอ้เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำสวยนะทำทันสมัยอยู่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เข้ากรุงเทพมานานไงได้ชมวิวทิวทัศน์นะครับปกติอาจจะต้องนั่งรถตู้เนี่ยไปจนถึงจตุจักรเพื่อไปต่อ BTS แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับมานั่งรถไฟฟ้าสีแดงต่อได้เลยแล้วก็ชมบรรยากาศภายในตัวเมืองก็มีหลายสถานที่นะครับที่มีความสวยงามดูแบบคลาสสิกเก่าๆเฮ้ยสวยงามแต่คลาสสิกเก่าๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ย แล้วก็ได้เวลาที่ผมจะลงสถานีแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าผมลงผิดสถานีผมไปลงสวนจตุจักรผมต้องไปหาทางต่อไปบางซื่อนะครับซึ่งผมก็ต้องขึ้นกลับไปนั่งใหม่นี่เลยครับการเดินทางอันยาวไกลและแล้วผมก็มาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยถึงประมาณ8 โมงนะครับ ไปเดินเล่นทั้งรางมาก่อนที่เราจะขึ้นมาข้างบนมาก่อนเวลาธรรมดาคนก็เลยไม่มีนะครับเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็จะเป็นพ็อปนะครับฉากที่เขาเอาไว้ถ่ายรูปโอ้มีเหรียญทองด้วยและนี่ก็จะเป็นในส่วนของชั้น2นะครับเขาก็จะมีพวกเกมให้ลองเล่นการผจญภัยสู่โลกใบใหม่ดูหน้าบันแผบเลยครับแล้วก็ถึงเวลาเริ่มงานเราก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับสื่อมวลชนได้ของแถมมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลานั้นผมจะมาเปิดอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับนี่หลังจากที่เราไปเมคอัพหน้ามานิดหน่อยตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มงานใช่ไหมเฮ้ยเสร็จผมด้วยนะครับเท่ขึ้นมาเลยและเหล่าคอสเพลย์ก็กำลังจะเข้าประจำจุดสถานที่ต่างๆนะครับแอสซัสซินเป็นไงโอ้นี่คาฟาครับคาฟาตามเมืองต่างๆแล้วก็นี่แบ็กสมิธเทพแห่งการตีบวกแบ็กสมิธตัวโหดด้วยนะครับและนี่พีทเธอนั้นเดทแต่ละคนนี่คอสอย่างเหมือนเลยนะครับแล้วก็เหล่านักแคสเตอร์ระดับอาจารย์ดักลาสอันนี้ก็รวมเหล่านักคอสเพลย์นะครับและนี่เลยรวมเหล่าสตรีมเมอร์โหมีแต่ตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะครับแล้วเราก็มาขึ้นสู่ชั้น2จากที่แรกเราขึ้นไปแล้วแต่คนไม่มีตอนนี้บรรยากาศเนี่ยคนเต็มเลยนะครับเหล่าคาฟายังมายืนประจำจุดแล้วก็ผมได้ลองตัวละครเลเวล70ด้วยนะเรียกว่าแฟชั่นครบแล้วก็แต่ละแฟชั่นเนี่ยจะมีความน่ารักแตกต่างกันเลยนะโดยเฉพาะชุดสงกรานต์นะครับและแล้วก็ถึงช่วงเวลาในการเข้างานและนี่ก็จะเป็น PV ของเกมเขานะครับไม่น่าเชื่อนะมือถือผมก็ถ่ายได้ขนาดนี้ฉากการเปิดตัวของเกมและ2พิธีกรระดับเทพมาเพื่อบรรยายงานด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเกมแห่งตำนานนะครับ Ragnarok Origin Original Love Original RO นะครับแล้วก็ Grand Ballroom โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok แห่งนี้นะท่านอยู่กับผมท็อปนภัทรโชคจินดาชัยครับครับแล้วผมดีเจอาร์ตนะครับวางแก้วเบียร์แก้วไวน์ตบมือสักนิดนึงได้ไหมครับแล้วก็ได้เวลาของเหล่านักคอสของสายอาชีพต่างๆขึ้นสู่บนเวทีเขาก็จะแนะนำในแต่ละอาชีพก็จะเริ่มจากไหนก่อนเลยนะครับโนวิดเป็นตัวปูทางเห็นไหมครับฉากการเดินแต่ละคน
เวลาถัดมาเนี่ยจะเป็นของเหล่าผู้บริหารจะมาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเกมการที่เราจะได้เห็นแบบนี้ไม่ง่ายนะแค่ผมมีโอกาสได้เห็นก็ดีใจจะแย่แล้วนะครับสวัสดีครับ Hello everyone this is Eric Choi from Rabbit Game Hall นี่ชื่ออะไรคะ Rabbit Game Hall นะคะ Hi everyone welcome I'm Robin CEO of Rabbit Game Hall และก็แรงบันดาลใจของ Ragnarok Origin กับ20ปีที่ผ่านมาและก็ถึงอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือพี่ใหม่ดาวิก้าเขาเปิดพรีวิวมาให้นะครับ ไม่ได้มีแค่พรีวิวอย่างเดียวนะผมยังได้เห็นตัวเขาเป็นอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เขาสวยมากไม่น่าเชื่อเขาเล่นเกมนี้ด้วยไม่รู้ว่าใครไปเล่นเจอเขาหรือเปล่านะครับในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆลองไปติดตามกันดูได้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปการเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับผมเราจะออกประชนภัยไปด้วยกันและตบท้ายพลาดไม่ได้เลยก็คืออาหารนะครับเริ่มมาตั้งนานยังไม่ได้กินอาหารโอ้และของดีๆทั้งนั้นระหว่างกินอาหารก็ได้ฟังเสียงเพลงจากนักร้อง AF อย่างซานิกันด้วยนะครับผมผลสุดท้ายก็ถึงเวลาที่เราจะกลับแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือทั้งหมดเตรียมพร้อมรับความบันเต็มรูปแบบของ Ragnarok Origin ในวันที่6เมษายนนี้ Original Love Original RO อย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันนะครับดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเล่นได้ทั้งบน PC และมือถือฉะนั้นเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย